สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมแน่นอนว่าหนังต่อ Love and Thunder เนี่ยก็ยังไม่เข้าโรงภาพยนตร์นะครับแต่มันใกล้จะเข้าแบบสุดๆของสุดๆแล้วนั่นเองเพราะว่ามันมาในอาทิตย์นี้แล้วนะครับผมในวันนี้เองเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้โหช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยได้พูดถึงเรื่องของต่อเลยนั่นเองนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามันมีฮีโร่คนใหม่ๆมีนู่นมีนี่อะไรโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยแต่ในวันนี้เองเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงจุดสำคัญที่ผมเชื่อเลยว่าทุกคนน่ะสงสัยแล้วก็คิดว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นั่นเองนะแต่อันนี้เองต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะเป็นคนที่อาจจะเคยอ่านคอมิกหรือว่ารู้คอมิกมานิดหน่อยแล้วก็แล้วกันเพราะว่าสิ่งที่แฟนๆคอมิกเขาสงสัยกันเนี่ยนะครับก็คือว่าตัวของกอร์เดอะกอร์บูเชอร์ผู้สังหารเทพเจ้าซึ่งเป็นตัวร้ายหลักในต่อ Love and Thunder ต่อภาค4เนี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนล่ะจริงๆแล้วอ่ะตัวละครโดยคอนเซปต์อ่ะมันไม่ได้เปลี่ยนอะไรเท่าไหร่หรอกเนาะมันก็ดูแบบดูจะรู้ว่าเป็นตัวละครเดียวกันน่ะแต่จุดที่เปลี่ยนเลยก็คือแบบหน้าตามันเปลี่ยนไปเว้ยเราก็แบบคิดว่าทำไมเราไม่ทำหน้าตาให้มันเหมือนกับในคอมิกไปเลยหรือว่ามันอาจจะทำยากหรือเปล่านู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้แล้วก็เวลาคนเห็นหน้าของกอร์เดอะกอร์บูเชอร์เรามักจะนึกถึงนี่เลยวอเดอมอร์จากแฮร์รี่พอตเตอร์นะครับผมแล้วก็บางคนอาจจะบอกว่าเป็นแบบวอเดอมอร์ผสมกับจอมานบูอะไรแบบนี้ก็เรียกได้ว่าจอมานบูตัวขาวก็พอได้อยู่ถูกป่ะลองดูจากหน้าตาดิผมว่าก็ได้อยู่อะแต่คือทีนี้เองเนี่ยคำถามเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เราไงไอคนสร้างหนังเองคนเขียนบทโปรดิวเซอร์ผู้กำกับอะไรเขาก็คิดเรื่องนี้เหมือนกันเว้ยว่าเฮ้ยไอตัวละครกอร์หรือกอร์บูเชอร์เนี่ยมันจะไปเหมือนกับไอ้วอลเดอมอร์เกินไปหรือเปล่าคืออาจอมันบูมันก็เหมือนในระดับนึงอ่ะแต่ถ้าจะเอาอะไรที่มันเหมือนกว่ามันก็คงเป็นวอลเดอมอร์ป่ะวะคือแม่งเหมือนวอลเดอมอร์เวอร์ชั่นการ์ตูนมากๆเลยอ่ะคือหน้าตาแม่งใช่เลยอ่ะรูปทรงตัวละครอาจจะดูล่ำบึกอาจจะดูแบบเอ้ยมีพลังมากกว่าก็ตามแต่หน้าเนี่ยตรงส่วนหัวตัดแค่หัวมาเนี่ยมันคือวอลเดอมอร์ชัดๆเลยนะครับทีนี้เองเนี่ยนะครับผมทางตัวของไทก้าไวติตี้เนี่ยนะก็คิดว่าแบบมันเหมือนวอลเดอมอร์จริงๆว่ะแต่ทีนี้เองเนี่ยแฟนๆหนังอ่ะคือจะบอกว่าแฟนที่ดูมาร์เวลอ่ะส่วนใหญ่เลย 90% เองเนี่ยก็ต้องเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์มาก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเองมันจะเป็นการสับสนกันหรือเปล่าถ้าจะเอาหน้าตาของกอที่มันเหมือนกับวอเดอร์มอร์มาเลยเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะเปลี่ยนหน้าตาของกอนะครับผมโดยก็ให้คริสเตียนเบลนั่นแหละทำเป็นกอเหมือนเดิมแค่ไม่ต้องทำตรงส่วนจมูกนั่นเองนะครับก็คือไม่ต้องจมูกแบบยุบลงไปให้จมูกมันเป็นจมูกเหมือนคนเหมือนเดิมนะครับผมก็กลายเป็นตัวของคริสเตียนเบลที่แต่งสีขาวแล้วก็เพิ่มความโหดเปลี่ยนสีตรงตาอะไรแบบนี้แทนให้มันเหมือนกอคือไม่เหมือนกับในคอมิกแค่อย่างเดียวอะคือตรงจมูกถูกว่าที่เหลือเหมือนหมดเลยก็เรียกได้ว่าเพราะเหตุผลนี้จริงๆครับไม่ได้อําเล่นเหตุผลนี้เพราะว่าตัวของไทก้าไวติตี้กลัวคนเข้าใจผิดแล้วก็แบบสับสนกับความเป็นวอเดอร์มอร์กลัวเอาไปแบบเปรียบเทียบกันอะไรแบบนี้นั่นเองนะครับก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมนะครับผมตัวของกอเองเนี่ยถึงกลายเป็นมีดั้งขึ้นมาได้นะครับจากในเวอร์ชันคอมิกที่มันไม่มีดั้งเลยหน้าเหมือนวอเดอร์มอร์เลยนั่นเองและนี่ก็คงจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมที่มาคลายข้อสงสัยกันเนาะทุกคนคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ